ครับมาเกาะติดความคืบหน้าเรื่องของสถานบันเทิงครบวงจรที่ณขณะนี้ผลการศึกษาเนี่ยเสร็จเรียบร้อยและเตรียมนำเข้าสู่ที่ประชุมสภาน่าจะเป็นสิ้นเดือนมีนาคมนี้นะครับซึ่งอย่างที่บอกคุณผู้ชมไปว่ามีการตั้งคณะกรรมการขึ้นมาเพื่อพิจารณาในเรื่องนี้โดยเฉพาะและประธานคณะกรรมการก็คือคุณจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังซึ่งก็มีการประเมินที่น่าสนใจจากทางสำนักงานเศรษฐกิจการคลังนะครับระบุเอาไว้ว่าหากมีการเปิดสถานบันเทิงครบวงจรที่มีคาสิโนถูกต้องตามกฎหมายรวมอยู่ด้วยจะทำให้ไทยเรามีจำนวนนักท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้นรวมถึงจะทำให้มีการจัดเก็บภาษีรายได้ภาษีสรรพสามิตภาษีการเปิดสถานบริการต่างๆได้มากขึ้นเช่นกันซึ่งจะเป็นส่วนที่ช่วยส่งเสริมให้เศรษฐกิจมีการขยายตัวได้มากขึ้นดังนั้นเรียกได้ว่าจะทั้งสนับสนุนภาคการท่องเที่ยวสร้างงานเพิ่มรายได้จากภาษีการพัฒนาเมืองสร้างความนิยมตลอดจนชื่อเสียงด้วยนะครับขณะเดียวกันทางกรมสรรพสามิตก็มีการประเมินเอาไว้เรื่องของการเปิดสถานบันเทิงครบวงจรซึ่งจะมีรายได้เข้าประเทศเพิ่มขึ้นประมาณ 12,200 ล้านบาทนะครับโดยทางสำนักงานเศรษฐกิจการคลังพบว่าจากข้อมูลของปี2565ทั่วโลกมีมูลค่าสถานบันเทิงครบวงจรอยู่ที่ประมาณ 1.5 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐสูงมากเลยนะครับและคาดการต่อไปว่าในปีพ.ศ. 2571ตัวเลขนี้ก็จะเพิ่มขึ้นอีกมูลค่าสถานบันเทิงครบวงจรทั่วโลกจะสูงถึง 2.2 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐโดยรายได้ที่เกิดจากสถานบันเทิงครบวงจรในแต่ละพื้นที่เป็นอย่างไรมีข้อมูลจากสถานทิสต้าด้วยนะครับระบุเอาไว้ว่าอย่างมาเก๊าเขาสามารถสร้างรายได้มากถึง 32,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐลาสเวกัสสามารถสร้างรายได้มากถึง 30,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐสิงคโปร์ครับเพื่อนบ้านย่านอาเซียนของเราก็สร้างรายได้จากสถานบันเทิงครบวงจรมากถึง 12,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐเกาหลีใต้ก็มากถึง 9,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐฟิลิปปินส์ 6,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐเวียดนาม 5,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐอินโดนีเซีย 4,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐครับโดยภูมิภาคที่มีมูลค่าสูงสุดก็คือเอเชียแปซิฟิกอเมริกาเหนือแล้วก็ยุโรปนี่แหละครับแล้วขณะเดียวกันสสคสำนักงานเศรษฐกิจการคลังยังได้มีการศึกษาข้อมูลสถานบันเทิงครบวงจรที่มีคาสิโนถูกต้องตามกฎหมายในประเทศสิงคโปร์ด้วยโดยพบว่ารัฐบาลเขามีนโยบายส่งเสริมอุตสาหกรรมสถานบันเทิงครบวงจรโดยกำหนดให้สถานบันเทิงครบวงจรต้องปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบต่างๆอย่างเข้มงวดเพื่อให้อุตสาหกรรมบันเทิงครบวงจรนั้นเป็นไปอย่างมีระเบียบและก็ปลอดภัยโดยสัดส่วน GDP จะอยู่ที่ประมาณ 4%และสร้างงานให้กับประชาชนในท้องถิ่นได้มากถึง 20,000 คนสร้างรายได้ประมาณ 12,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ 10% ของรายได้จากภาคบริการของประเทศสิงคโปร์เลยนะครับอย่างในปีพ.ศ. 2565ครับสิงคโปร์เขามีนักท่องเที่ยว15ล้านคนและทีนี้กว่า 30% ก็ได้ไปเยี่ยมชมสถานบันเทิงครบวงจรมูลค่าการจัดเก็บภาษีก็สูงมากเช่นเดียวกันอยู่ที่ประมาณ 24,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐครับดังนั้นพาไปตรวจสอบความคืบหน้าเรื่องนี้ก็หน่อยนะครับคุณผู้ชมครับตอนนี้ผมอยู่ในสายกับทางเลขาธิการพรรคเพื่อไทยในฐานะรองประธานคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาศึกษาการเปิดสถานบันเทิงครบวงจร Entertainment Complex คุณสรวงศ์เทียนทองคุณสรวงศ์สวัสดีครับสวัสดีครับคุณนายครับสรวงศ์เทียนทองครับขอสอบถามความคืบหน้าล่าสุดก่อนเลยครับว่าตอนนี้อยู่ในขั้นตอนไหนยังไงครับคือเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับก็กรรมาธิการได้มีการสรุปแล้วก็ได้มีการยื่นกับสภาไปแล้วนะครับตอนนี้ก็สภาก็บรรจุเป็นระเบียบวาระในการที่จะมาพิจารณาในวันพฤหัสที่จะถึงนี้ครับผมครับซึ่งการพิจารณาในวันพฤหัสที่กำลังจะมาถึงก็คือ28มีนาคมคือ ต้องมีการโหวตอะไรกันไหมครับหรือว่าแค่พิจารณาและให้ข้อเสนอเนี่ยเฉยๆครับมีการโหวตครับก็คือถ้าสุดท้ายแล้วนะครับการพูดจาในสภาเนี่ยเมื่อบรรจุไปแล้วเนี่ยนะครับแล้วก็สมาชิกก็ลงชื่ออภิปรายกันนะครับสุดท้ายถ้ามีความเห็นตรงกันก็ไม่มีปัญหาอะไรนะครับแต่คิดว่านะครับส
แต่ที่ทำงานในกรรมธิการเนี่ยก็คิดว่าไม่น่ามีปัญหาอะไรเพราะว่าทั้งฝ่ายค้านและรัฐบาลก็ทำงานร่วมกันอย่างดีครับในเรื่องนี้ครับเพราะว่ากว่าจะเป็นร่างพ.ร.บ.แล้วนำเข้าสู่สภาได้ก็คณะกรรมการก็มาจากทุกพรรคมาจากทั้งรัฐบาลด้วยแล้วก็ฝ่ายค้านด้วยก็ต้องเห็นพ้องต้องกันระดับหนึ่งอยู่แล้วใช่ไหมครับถูกต้องครับถูกต้องครับแล้วก็มีการแบ่งกันทำงานนะครับท่านประธานจุลภานันท์ อภิวิวัฒน์เนี่ยได้มีการแบ่งอนุอมเป็น3อนุนะครับเป็นอนุที่ดูเรื่องของทางด้านผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจผลกระทบทางด้านสังคมและก็ในเรื่องของกฎหมายครับผมครับแล้วถ้าเกิดเข้าสภาเสร็จปุ๊บจากนั้นจะเกิดอะไรขึ้นต่อครับจากสภาเสร็จก็คงจะมีมติส่งให้ครม.นะครับคราวนี้ก็ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีว่าจะเอาเรื่องนี้เข้าสู่ที่ประชุมเมื่อไหร่นะครับแล้วก็ถ้ามีความเห็นต้องพ้องกันนะครับทางครม.ก็น่าจะมีคณะทำงานในการที่จะร่างกฎหมายนี้ขึ้นมาเพื่อจะเสนอสภาต่อไปครับยังต้องไปผ่านครม.ด้วยเพื่อจะส่งเป็นร่างกฎหมายกลับมาให้สภาพิจารณาอีกรอบนึงนะครับถูกต้องครับสิ่งที่กรรมธิการทำก็คือการศึกษาครับอย่างที่เรียนให้ทราบครับว่าเป็นการศึกษาผลกระทบในด้านเรื่องเศรษฐกิจทางด้านสังคมแล้วก็ในเรื่องของกฎหมายกฎหมายเนี่ยนะครับท่านประธานอนุซึ่งก็คือท่านโกศลตธรรมะเนี่ยนะครับแล้วก็คณะอนุเนี่ยได้ร่วมกันร่างเป็นตุ๊กตากฎหมายขึ้นมานะครับให้กับกรรมธิการได้พิจารณาแล้วก็พิจารณาแล้วเสร็จไปแล้วเพื่อจะเสนอสภาเป็นตุ๊กตาครับยังไม่ใช่กฎหมายที่จริงๆครับครับเพราะว่าครม.ก็มีสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนหรือว่าแก้ไขได้อีกส่วนหนึ่งด้วยนะครับถูกต้องครับถูกต้องครับแต่ว่าทีนี้เองในใจกรรมธิการเนี่ยมีไทม์ไลน์คร่าวๆไหมครับว่าไม่ว่าจะเป็นขั้นตอนพอผ่านสภาเสร็จไปสู่ครม.พิจารณาอีกแล้วจากนั้นจริงๆอยากจะให้บังคับใช้ได้เมื่อไหร่แล้วอยากจะให้ประเทศไทยเริ่มมีสถานบันเทิงครบวงจรเมื่อไหร่ครับคือจริงๆแล้ว process นี้นะครับถ้าไม่ติดอะไรเลยราบรื่นเนี่ยผมว่าน่าจะใช้เวลาอีกประมาณสักประมาณปีครึ่งถึง2ปีเลยครับเพราะว่าค่อนข้างที่จะต้องละเอียดอ่อนเพราะว่ากรรมธิการเนี่ยอย่างที่ได้ทราบนะครับเรามีหน้าที่ในการศึกษาแล้วก็เสนอแนะส่วนในการทำงานจริงๆเนี่ยที่เราเสนอให้ครม.ไปที่เราจะเสนอต่อสภาเนี่ยคือจะมีคณะทำงานขึ้นมาซึ่งประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิหลายๆด้านนะครับปลัดกระทรวงหลายท่านซึ่งจะมาเป็นคณะทำงานในเรื่องของด้านการบริหารเพราะว่าถ้าได้เห็นร่างแล้วเนี่ยนะครับรัฐบาลเนี่ยจะไม่ใช่เป็นผู้ลงทุนจะเป็นผู้บอกไปอนุญาตเท่านั้นนะครับแล้วก็เราจะจัดเก็บภาษีจากผู้ประกอบการเท่านั้นครับเราไม่ใช่เป็นผู้ลงทุนครับทีนี้ผลจากการศึกษาครับประโยชน์ของสถานบันเทิงครบวงจรที่มีต่อประเทศไทยมหาศาลขนาดไหนและในมิติใดบ้างครับคือจริงๆแล้วเนี่ยนะครับการที่เราจะมีสถานบันเทิงครบวงจรเนี่ยอย่างแรกเลยเป็นการเปิดตลาดใหม่ให้กับนักท่องเที่ยวนะครับแล้วเราต้องยอมรับอย่างนึงว่าประเทศไทยเนี่ยรายได้หลักมาจากการท่องเที่ยวนะครับแต่ว่าเราก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าสิ่งที่เรามีอยู่ณตอนนี้ถ้าเราไม่สร้างอะไรใหม่ๆขึ้นมาเลยไม่เปิดทางใหม่เพื่อจะดึงดูดนักท่องเที่ยวเข้ามาเนี่ยนะครับเขาก็ไปประเทศอื่นกันพอสมควรนะครับก็เป็นการดึงดูดนักท่องเที่ยวเข้ามาใช้ชีวิตผมเน้นนะครับเน้นย้ำอีกอย่างนะครับว่ามันเป็นสถานบันเทิงครบวงจรครับซึ่งอันเนี้ยเราจะได้ยินสังคมพูดแต่ว่าจ้องแต่จะเปิดคาสิโนเปิดบ่อนแต่จริงๆแล้วผมอยากให้มองเป็นภาพรวมว่ามันเป็นสถานบันเทิงครบวงจรในนั้นจะมีทุกสิ่งทุกอย่างนะครับหอประชุมสวนน้ำสวนสนุกสนามกีฬาต่างๆเพื่อจะให้พูดง่ายๆนักท่องเที่ยวตลอดจนนักธุรกิจซึ่งอาจจะพาครอบครัวมาในระหว่างที่ตัวเองมาทำธุรกิจในประเทศไทยได้และอย่าลืมว่านักท่องเที่ยวแล้วก็นักธุรกิจพวกนี้เขามีศักยภาพในการที่จะใช้จ่ายเยอะพอสมควรต่อหัวนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอยากให้พี่น้องประชาชนได้มองถึงตรงนี้ว่าคือรัฐเนี่ยต้องการที่จะสร้างสถานที่ท่องเที่ยวใหม่ๆนะครับแล้วอย่าลืมอีกอย่างนึงก็คือเรื่องของการสร้างงาน
นะครับเพราะว่าในร่างที่เราเสนอไปเนี่ยคนที่จะทำงานในนี้ยกเว้นที่จะเป็นเลเบอร์จริงๆเนี่ยนะครับต้องเป็นคนไทยเท่านั้นต้องเป็นคนไทยเท่านั้นนะครับแรงงานต่างด้าวอาจจะมาใช้งานได้ก็เป็นพวกเลเบอร์จริงๆนะครับเป็นพวกใช้แรงงานจริงๆส่วนคนที่จะมาเสิร์ฟหรือมาทำกิจกรรมหรือว่าเป็นพนักงานในสถานที่ต้องเป็นคนไทยเท่านั้นนี่คือที่เราเสนอในร่างเข้าไปครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจะได้ทั้งสองอย่างก็คือนักท่องเที่ยวนะครับแล้วก็ได้สร้างงานให้กับพี่น้องประชาชนด้วยครับในกรรมธิการมีการคาดการไว้ไหมครับว่าจะดึงดูดนักท่องเที่ยวได้มากขนาดไหนก่อให้เกิดรายได้จากนักท่องเที่ยวขนาดไหนหรือต้องขึ้นอยู่กับจำนวนสถานที่ที่เปิดก่อนครับคือจริงๆแล้วเนี่ยนะครับเราอิงกับสิงคโปร์ซึ่งสิงคโปร์เนี่ยเขาเริ่มทำ ธุรกิจนี้มาเนี่ยเราจะรู้เลยเราเปรียบเทียบ นะครับผมขออนุญาตเอาข้อมูลนิดหนึ่งว่าจากการศึกษาของคณะกรรมการเนี่ยนะครับสิงคโปร์เนี่ยมีเศรษฐกิจที่โตขึ้นจากรายได้ของการทำสถานบันเทิงครบวงจรหรือว่า entertainment complex เนี่ยนะครับสูงขึ้น 4% ในปี2022นะครับแล้วก็สร้างงานให้ผู้มีงานทำได้ถึง 20,000 อัตรานะครับเพราะฉะนั้นเยอะมากๆครับเยอะมากๆจริงๆในถ้าเทียบนะครับ อีกอย่างหนึ่งที่เป็นการศึกษาเนี่ยการเปิดสถานบันเทิงครบวงจรหรือว่า entertainment complex นะครับซึ่งมีคาสิโนอยู่นั้นเนี่ยสามารถที่จะช่วยลดการพนันที่ผิดกฎหมายได้ด้วยนี่คือเราอิงจากข้อมูลจากสิงคโปร์ด้วยนะครับครับครับผมสิงคโปร์เนี่ยจากปี2548นะครับมีสถานที่เป็นการพนันเนี่ยอยู่ 2.1% นะครับในนี้เราคุยกันเรื่องเปอร์เซ็นต์เนาะมาในปี63เนี่ยลดลงเหลือ 0.2% โอ้โหมีกรณีศึกษาอย่างชัดเจนเลยถูกต้องครับมีกรณีศึกษาอย่างชัดเจนครับแล้วจริงๆแล้วเนี่ย อย่างที่ผมเรียนให้ทราบครับเราต้องมองในภาพใหญ่คาสิโนหรือว่าบ่อนการพนันที่อยู่ใน entertainment complex เนี่ยเป็นแค่จุดเล็กๆจุดเดียวใน entertainment complex ครับนะครับเพราะฉะนั้นผมอยากให้พี่น้องประชาชนได้มองถึงภาพรวมครับผมครับแล้วเรื่องของสถานที่ล่ะครับน่าจะไปลงที่อำเภอไหนจังหวัดใดอันนี้ดูจากอะไรบ้างครับคือจริงๆแล้วในเรื่องของสถานที่อย่างที่เรียนให้ทราบตั้งแต่แรกครับรัฐบาลไม่ใช่ผู้ลงทุนเพราะฉะนั้นผู้ลงทุนเนี่ยจะเป็นคนที่มาทำ feasibility เองแต่เราก็มีกำหนดในคร่าวๆในตุ๊กตาของเราเนี่ยว่า1คือจะต้องไม่ใช่1คือไม่ใช่กรุงเทพแน่นอนนะครับครับ2คือต้องอยู่มีสนามบินอยู่ในจังหวัดหรือว่าจะต้องไม่อยู่ใกล้สถานศึกษาหรือนู่นนี่นั่นไกลใกล้เท่าไหร่ประมาณนี้ฮะแต่ว่าสิ่งที่สำคัญก็คือเงินทุนจดทะเบียนในการที่คุณจะมาลงทุนเนี่ยผมมองว่านี้นะฮะในกรรมธิการคุยกันว่าในการที่จะมาลงทุนเนี่ยเรามองมินิมัมหรือว่าขั้นต่ำไว้ประมาณแสนล้านต่อที่นะครับโอ้ทำไมถึงตั้งไม่สูงขนาดนั้นครับโอ้สูงแน่นอนครับเพราะว่าอย่างที่เรียนให้ทราบมันไม่ใช่แค่คาสิโนครับมันเป็นศูนย์ประชุมมันเป็นสวนสนุกสวนน้ำสวนสัตว์สนามแข่งรถคือห้างสรรพสินค้าโรงแรมทุกอย่างก็ต้องมีอยู่ในสถานที่นี่คือ qualification ของเรานี่คือข้อกำหนดของพวกเรานะครับทุนจดทะเบียน 10,000 ล้านแล้วต้องจ่ายสดด้วยนะครับไม่ใช่ว่าทยอยจ่ายทุนจดทะเบียน 10,000 ล้านนะครับแล้วก็สิ่งต่างๆที่จะตามมาเนี่ยผมมองว่าแล้วแต่คำว่าสถานที่เนี่ยเราไม่ใช่เป็นคนกำหนดเรากำหนดแต่ว่าห้ามอยู่ตรงไหนห้ามอยู่ตรงนี้ห้ามอยู่ตรงนี้นะครับแต่นักลงทุนเองผู้ประกอบการเองอยากจะไปลงทุนที่ไหนเห็นว่าที่ไหนมีศักยภาพเขาจะไปทำ feasibility เขาเองครับผมใช่ครับแล้วการคัดเลือกผู้ประกอบการเลยครับเชื่อได้ว่าก็มีหลายรายที่สนใจแน่นอนอันนี้ดูจากอะไรครับอันนี้ต้องเป็นหน้าที่ของคณะกับกรรมการในการทำงานครับอย่างที่ผมเรียนให้ทราบว่าจะต้องมีคณะกรรมการขึ้นมาคณะหนึ่งนะครับอาจจะเป็นท่านนายกเป็นประธานแล้วก็มีผู้ทรงคุณวุฒิ
ในนั้นหลายๆท่านนะครับประกอบด้วยข้าราชการระดับสูงหลายๆท่านนะครับแล้วก็อาจจะมีเป็นพูดง่ายเป็นบอร์ดขึ้นมานะครับในการที่จะอนุมัติแล้วก็กำหนดกรอบในการที่จะให้ลายเส้นแล้วก็กำหนดกรอบในเรื่องของรายละเอียดต่อไปครับผมครับเพราะว่าอาจจะเป็นการประมูลใบอนุญาตตามที่เป็นข่าวก็ได้หรือจะเป็นรูปแบบอื่นก็ได้เหมือนกันใช่ไหมครับถูกต้องครับถูกต้องครับอันนี้คือขึ้นอยู่กับคณะกรรมการที่จะตั้งขึ้นครับผมทีนี้เองฮะเรื่องของสถานที่อย่างที่บอกไปว่าเอาละอาจจะมีการลงซึ่งจะไปจุดไหนอย่างไรก็ขึ้นอยู่กับทางผู้ประกอบการที่ได้ใบอนุญาตไปแล้วก็มาศึกษาความคุ้มค่าของการเดินหน้าโครงการด้วยคือในใจของกรรมธิการอยากจะให้ลงแต่ละจังหวัดพร้อมๆกันหรือค่อยๆเปิดทีละแห่งแล้วเป็นไซส์ขนาดไหนยังไงครับคืออย่างไซส์ก่อนนะครับไซส์ต้องเป็นไซส์ใหญ่ครับท่านครับคือไซส์ใหญ่อย่างที่ผมเรียนให้ทราบว่ามันจะต้องมาทั้งหมดเป็นเหมือนเป็นแพ็กเกจมาเลยว่าถ้าคุณจะมาลงทุนต้องมี1 2 3 4 5 6 7รู้สึกว่าเรากำหนดมาประมาณสักเกือบ20ข้อนะครับที่กำหนดมานะครับโอ้ครับอันนี้คือตุ๊กตาแต่ผมรับประกันได้ครับเมื่อไหร่ที่มีการประกาศว่าเรามีกฎหมายตัวนี้แล้วเนี่ยผมรับรองว่าผู้ประกอบการรายใหญ่ซึ่งเขามีประสบการณ์เรื่องนี้อยู่แล้วเนี่ยแห่กันมาศึกษาแน่นอนครับว่าจะตรงไหนโอ้น่าตื่นตาตื่นใจมากๆคุณสรวงศ์ฮะเดี๋ยวถ้ามีโอกาสขอคุยกันใหม่นะครับโอ้ด้วยความยินดีครับด้วยความยินดีครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับขอบพระคุณครับครับสวัสดีครับนี่แหละคุณผู้ชมครับประโยชน์ของสถานบันเทิงครบวงจรเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์นะครับมีกรณีศึกษาในหลายประเทศคือเรียกได้ว่าถ้ามีสถานบันเทิงครบวงจร GDP หรือว่าขนาดเศรษฐกิจโตขึ้นอย่างชัดเจนแล้วก่อให้เกิดการสร้างงานการจ้างงานขึ้นกับคนในท้องที่ด้วยนะครับเดี๋ยวจับตาดูความคืบหน้าสัปดาห์หน้าจะเข้าสู่ที่ประชุมสภานะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการคนชนข่าวนะครับอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16นะครับเพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายเลยครับ